จะหมูตัวที่หนึ่งรีบวิ่งไปหาน้อง
ตูพี่ทีหมาป่าจะมากินพี่แล้วหมาป่ารีบวิ่งมาขอประตูลูกหมูตัวที่สองแม่เจ้าลูกหมูออกมาดูนี่ถ้าไม่ออกมาฉันจะพังประตูเข้าไปแล้วนะไม่เปิดประตูใช่ไหมฉันจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้ละลูกหมูทั้งสองเลยวิ่งไปที่บ้านน้องเล็กหลังสุดท้ายมาป่ารีบวิ่งมาขอประตูลูกหมูตัวสุดท้ายเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะจ๊ะลูกหมูเปิดประตูกลับไปซะเจ้าหมาป่าเจ้าไม่มีทางพังบ้านฉันได้หรอกไม่ยอมเปิดใช่ไหมเดี๋ยวจะพังเข้าไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยเจ็บดีกว่าที่บ้านแข็งแรงมันจึงเจ็บล้าล้มลงสลบไปส่วนหมูน้อยสามตัวต่างปลอดภัยรุ่งเช้าพวกมันเลยไปซื้ออีกมาสร้างบ้านลำบากขึ้นมาพวกเขาอาจ
่วยเหลือพวกเรารู้อยู่แก่ใจ